สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ใน Netflix นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับล็อกโปรไฟล์ของเรานะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ใช้ Netflix เนี่ย1 account หลายโปรไฟล์นะฮะเราต้องการจะล็อกไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งกับโปรไฟล์ของเราได้ง่ายๆครับผมไม่กี่ขั้นตอนมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีนี้ทำได้ทั้งบนคอมและบนมือถือนะครับมันจะเป็นวิธีการเดียวกันนะครับแต่ผมแนะนำให้ทำบนคอมมันจะง่ายกว่านะครับโอเคโอเคให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้า Netflix นะครับโปรไฟล์ของตัวเองนะครับจากนั้นนะครับผมให้สังเกตตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็ไปที่บัญชีเลยครับผมในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ทีครับจากนั้นมันจะมาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาหาโปรไฟล์ของเรานะครับผมและทางด้านหลังของโปรไฟล์ของเราเนี่ยมันก็จะมีสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าตรงที่ลูกศรเนี่ยชี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดออกมานะครับเจ้าเมนูเนี่ยที่ซ่อนไว้เนี่ยมันก็จะยืดออกมาแบบที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เมนูล็อกโปรไฟล์ตรงนี้นะครับกดทางด้านหลังมันเลยครับตรงปุ่มเปลี่ยนตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้อยู่กดไปหนึ่งทีครับผมมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับในส่วนช่องนี้เนี่ยเขาจะให้กรอกรหัสผ่านนะครับเป็นรหัสผ่านที่เอาไว้ล็อกอินเข้ามาที่ Account Netflix เพื่อนๆก็กรอกไปเลยครับผมเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อสีฟ้าตรงนี้เลยครับผมจากนั้นเมื่อมันมาที่หน้านี้นะครับก็ให้ติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับและเพื่อนๆก็ตั้งรหัสของโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยครับผมที่จะใช้ในการล็อกอินเข้ามาโปรไฟล์ตัวเองนะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นตัวเลขทั้งหมด4ตัวครับผมนี่ผมจะยกตัวอย่างเป็น004ตัวนะครับเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกไปได้เลยโอเคเมื่อมันกลับมาที่หน้านี้แล้วนะครับมันจะขึ้นว่าบันทึกการล็อกโปรไฟล์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปที่โปรไฟล์ของตัวเองเลยนะครับผมคราวนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆมาที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับก็จะสังเกตว่าเมื่อกี้เราได้ทำการล็อกโปรไฟล์นี้ของเราไปนะครับก็จะขึ้นรูปไอคอนแม่กุญแจล็อกแบบที่กำลังเห็นอยู่ตรงนี้เลยและเมื่อต้องการใช้งานเนี่ยก็กดเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราครับมันจะให้กรอกพาสเวิร์ดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรากรอกผิดไปเนี่ยครับมันก็จะขึ้นว่ารหัสไม่ถูกต้องเข้าไม่ได้นะครับ nope. และถ้าเกิดเรากรอกถูกต้องไปนะครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็จะถูกโหลดและเข้ามาที่หน้า Netflix เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมนี่ก็เป็นการล็อกโปรไฟล์ของเรานะครับไม่ให้คนอื่นนะครับที่แชร์แอคเคาท์กับเราเนี่ยมายุ่งกับโปรไฟล์หนังของเรานะครับลองนำไปทำดูนะครับติดปัญหาสงสัยยังไงเนี่ยพูดคุยเพิ่มเติมได้ใต้คลิปเลยครับผมและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ